องค์ประกอบของดนตรีค่ะทําให้เราสามารถเข้าใจแล้วก็เข้าถึงดนตรีได้ทําให้เราได้รับและใช้ประโยชน์จากการฟังเพลงได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะเราสามารถอธิบายได้ว่าทําไมเราจึงเลือกฟังเพลงหรือดนตรีนั้นๆหรือเข้าใจว่าองค์ประกอบใดบ้างของเพลงนะคะที่มีอิทธิพลต่อการเลือกฟังเพลงของตัวเราแล้วก็ผู้อื่นนะคะองค์ประกอบของดนตรีนะคะได้แก่ pitch dynamic tempo duration texture structure timbre และก็ silence นะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันค่ะว่าในแต่ละองค์ประกอบเป็นยังไงนะคะองค์ประกอบแรกนะคะคือ pitch ค่ะคือระดับเสียงสูงต่ำนะคะที่นำมาประกอบเป็นทำนองเพลงเป็นคอร์ดหรือเป็นเสียงประสานนะคะระดับเสียงนะคะในเบื้องต้นจะถูกนำมาสร้างเป็นสเกลหรือบันไดเสียงนะคะโดยลักษณะของเสียงหรือโครงสร้างของบันไดเสียงเนี่ยทำให้เรามีบันไดเสียงประเภทต่างๆมากมายเลยนะคะในเบื้องต้นนะคะดนตรีตะวันตกเนี่ยเราจะมีบันไดเสียงที่ใช้กันโดยทั่วไปก็คือไดอาโทนิกสเกลนะคะไดอาโทนิกสเกลเนี่ยคือบันไดเสียงที่ประกอบด้วยโน้ต7เสียงด้วยกันนะคะก็คือโดเรมีฟาโซราทีนะคะโดยที่บันไดเสียงพวกนี้จะถูกใช้ในเพลงป๊อปในเพลงคลาสสิกที่เราฟังโดยทั่วไปนะคะสิ่งที่เรารู้อย่างหนึ่งก็คือบันไดเสียงที่เราคุ้นเคยเขาจะเรียกว่าบันไดเสียงเมเจอร์บันไดเสียงไมเนอร์นะคะก็คือมาจากไดอาโทนิกสเกลนี่แหละค่ะนะคะต่อมานะคะบันไดเสียงอีกประเภทหนึ่งก็คือเพนทาโทนิกสเกลนะคะเป็นบันไดเสียงที่ประกอบด้วยโน้ต5เสียงค่ะได้แก่โน้ตโดเรมีโซลานะคะบันไดเสียงที่เป็นเพนทาโทนิกสเกลเนี่ยมักจะปรากฏอยู่ในดนตรีประจำชาตินะคะโดยเฉพาะในแถบประเทศ Southeast Asia รวมถึงประเทศไทยของเราด้วยนะคะที่เพลงมักจะถูกสร้างด้วยโครงสร้างหรือบันไดเสียงที่เป็นเพนทาโทนิกสเกลค่ะอีกบันไดเสียงนึงนะคะที่อยากจะให้รู้จักก็คือ Chromatic Scale Chromatic Scale เนี่ยคือบันไดเสียงที่มี12เสียงประกอบด้วยกันนะคะคือเดิมทีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีแค่7เสียงยังไม่ใช่หรอแล้ว12เสียงมาได้ยังไงนะคะถ้าเกิดว่าใครเคยเห็นเปียโนหรือเคยเล่นเปียโนเนี่ยจะรู้ว่าเปียโนจะมีริมขาวแล้วก็ริมดำใช่ไหมคะทีนี้ริมขาวเนี่ยเวลาที่เราเล่นโดยบนริมขาวโดยที่ไม่มีเขาเรียกว่าบันไดเสียงพื้นฐานโดยไม่มีชาร์ปไม่มีแฟลตนะคะก็จะเล่นโดเรมีฟาโซราทีใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโครมาติกสเกลเนี่ยเราจะเล่นโดยที่โน้ตแต่ละตัวห่างกันครึ่งเสียงฉะนั้นในแพทเทิร์นหรือในโครงสร้างที่เป็นโดเรมีฟาโซราทีเมื่อกี้เนี่ยก็จะมีริมดำขั้นอยู่นะคะในทางดนตรีเราเรียกว่าโน้ตที่มีการมีการเพิ่มเสียงให้เป็นโน้ตติดชาร์ปหรือว่าลดเสียงโดยการโน้ตติดแฟลตฉะนั้นในริมดำเนี่ยมันก็มีรวมอีก5ศพ5ตัว5เสียงนะคะก็เลยรวมกันเป็น12เสียงฉะนั้นโครมาติกเนี่ยนะคะก็จะเป็นบันไดเสียงที่ประกอบด้วยโน้ตทั้งหมด12เสียงนะคะโดยที่แต่ละเสียงเนี่ยห่างกัน1เซมิโทนหรือว่าครึ่งเสียงด้วยกันนะคะทีนี้นอกจากนี้เนี่ยในการพิจารณาเรื่องของระดับเสียงหรือเรื่องของ pitch เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสียงสูงต่ำในเรื่องของการนำประกอบเป็นคอร์ดหรือเป็นเสียงประสานนะคะก็จะพิจารณาในเรื่องของลักษณะการดำเนินของทำนองด้วยนะคะเช่นทำนองนี้มีลักษณะที่เสียงสูงขึ้นหรือทำนองนี้มีลักษณะที่เสียงต่ำลงนะคะนี่คือเป็นเรื่องราวของ pitch ค่ะองค์ประกอบต่อมานะคะคือไดนามิกค่ะคือระดับความดังเบาของเสียงนะคะในเพลงคลาสสิกค่ะส่วนใหญ่จะมีเครื่องหมายกำกับไว้ว่าท่อนนี้จะเล่นด้วยความดังเบาเท่าไหร่นะคะเครื่องหมายที่เคยเห็นกันบ่อยๆอาจจะเคยเห็นตัว F นะคะหรือตัว P ตัว F คืออะไรตัว F คือฟอร์เต้ค่ะแปลว่าเสียงดังตัว P แปลว่าเปียโนมาจากคำว่าเปียโนนะคะแปลว่าเสียงเบาแต่ว่าบางครั้งเราก็เคยเจอคำว่า MF MP หรือว่า F 3ตัวติดกันใช่ไหมคะ MF ก็คือเสียงดังปานกลาง MP ก็คือเสียงเบาปานกลางแล้วก็ F 3ตัวหมายถึงเสียงดังมากลักษณะที่ว่าเสียงมันจะดังเบาขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับคอนดักเตอร์นะคะเป็นผู้กำกับวงหรือขึ้นอยู่นักดนตรีที่เวลาที่วิเคราะห์เพลงของตัวเองออกมาแล้วจะเล่นความดังตั้งความดังไว้ที่เท่าไหร่แล้วก็ลดหลั่นกันไปตามเครื่องหมายนะคะหรือจะมีคำสาปที่บ่งบอกลักษณะของความดังนะคะเช่นต้องการให้ประโยคเพลงนี้ค่อยๆดังขึ้นก็จะมีเครื่องหมายที่ใช้ชื่อว่า crescendo นะคะในการที่กำกับให้เห็นว่าในท่อนประโยคเพลงนี้เราจะบรรเลงหรือร้องค่อยๆดังขึ้นนะคะคราวนี้มายกตัวอย่างในเพลงป๊อปบ้างนะคะไดนามิกที่ปรากฏในเพลงป๊อปจะเห็นได้ชัดในเรื่องของท่อนเพลงค่ะเวลาที่เราฟังเพลงป๊อปเนี่ยคุณเอยกตัวอย่างง่ายๆในเพลงป๊อปที่เป็นสไตล์ล็อกดีกว่านะคะสไตล์ล็อกเนี่ยเวลาที่อินโทรขึ้นมาคุณเอบอกว่าเฮ้ยอินโทรเนี่ยมักจะโซโล่กีตาร์ใช่ไหมคะอาจจะอยู่ความดังที่เปรียบเทียบที่หมายเลข7ละกันที่เบอร์7นะคะทีนี้พออินโทรเข้าเสร็จ
ก็จะไปท่อนเวิร์สพอท่อนเวิร์สปุ๊บดนตรีก็จะเล่นเบาลงและเสียงร้องก็จะดังขึ้นมานะคะแต่ว่าระดับความดังของโดยรวมของเพลงเนี่ยไดนามิกกูเปรียบเทียบที่เบอร์5นะคะเสร็จแล้วพอเล่นไปท่อนที่2ท่อนเวิร์สที่2ก็ยังเป็นเบอร์5อยู่แต่ว่าเริ่มมีความดังขึ้นในท้ายท่อนเพื่อนำสู่เข้าท่อนฮุกนะคะก็อาจจะแบบเบอร์5แล้วก็ท้ายท่อนก็จะเป็น5 6 7นะคะพอเข้าท่อนฮุกก็จะเป็นความดังที่ระดับ7พอระดับ7ปุ๊บพอท่อนฮุกเล่นเสร็จก็อาจจะย้อนกลับมาที่เวิร์สก็อาจจะลดความดังมาที่เบอร์5อีกแล้วก็ไปเข้าท่อนโซโล่โซโล่ก็อาจจะอยู่ระดับเดียวกับอินโทรนะคะก็คือเบอร์7แล้วก็ไปพีคเล่นเขาเรียกว่าไปถึงท่อนพีคส่วนใหญ่เพลงล็อกจะมีนะคะท่อนพีคก็จะเป็นท่อนที่แบบดังมากไปเบอร์8เบอร์9เบอร์10เลยทีเดียวถ้าเราแม็กซิมัมไว้ที่เบอร์10นะคะเสร็จแล้วพอตอนจบเพลงท่อนจบก็มักจะมีความดังที่ลดลงไปนะคะอาจจะอยู่แค่ระดับของเบอร์5นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการดีไซน์หรือการออกแบบอารมณ์เพลงของเพลงนั้นๆนะคะอันนี้คือการยกตัวอย่างไดนามิกที่ปรากฏในเพลงป๊อปซึ่งเรานะคะสามารถที่จะไปลองฟังแล้ววิเคราะห์เพลงที่เรากำลังฟังอยู่ได้นะคะองค์ประกอบต่อมานะคะก็คือเทมโปค่ะเทมโปนะคะคือจังหวะของเพลงหรือดนตรีซึ่งบ่งบอกความเร็วความช้าของเพลงนั้นๆ นะคะสิ่งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเทมโปก็คือเมโทรนอมมาร์กนะคะในเมโทรนอมมาร์กเนี่ยจะปรากฏอยู่ในดนตรีคลาสสิกค่ะถ้าเกิดว่าใครเคยเห็นโน้ตเป็นแผ่นๆเราจะมองเห็นว่ามันจะมีโน้ตตัวดำนะคะโน้ตตัวดำเขียนไว้แล้วก็เขียนกำกับแล้วก็เขียนเลขตัวเลขไว้นะคะเช่นตัวดำเท่ากับ120นะคะหรือตัวดำเท่ากับ86หมายความว่ายังไงนะคะไอ้ตัวเมโทรนอมมาเนี่ยแหละจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเพลงนี้มีความช้าเร็วเท่าไหร่ทีนี้ตัวดามเท่ากับ120กับตัวดามเท่ากับ86เนี่ยเพลงไหนเร็วกว่ากันนะคะคำตอบก็คือตัวดามที่เท่ากับ120เร็วกว่าเพราะมันหมายความว่ายังไงไอ้ตัวเมโทรนอมมาเนี่ยหมายความว่าใน1นาทีเนี่ยจะประกอบด้วยโน้ตตัวดามกี่ตัวนะคะฉะนั้นในเครื่องหมายที่เราเห็นว่าเป็นตัวดำเท่ากับ120นั่นหมายความว่าใน1นาทีจะต้องมีตัวดำทั้งหมด120ตัวกับอีกเพลงนึงในตัวดำเท่ากับ86นั่นหมายความว่าใน1นาทีตัวดำจะมีทั้งหมด86ตัวนั่นแสดงว่าถ้ายิ่งมีมากเพลงยิ่งเร็วกว่าถูกไหมคะฉะนั้นตอนนี้นะคะเราจะเห็นความหมายของเมโทรนอมมาร์กแล้วเราก็จะรู้ว่าเพลงไหนเร็วกว่าหรือช้ากว่านะคะทีนี้เรามามองต่อไว้ว่าแล้วเมโทรนอมมาร์กนะคะเชื่อมโยงเกี่ยวกับคำว่าอะไรนะคะก็คือ BPM BPM ย่อมาจากคำว่า beats per minute ก็หมายความว่าเฮ้ยจังหวะเคาะมันกี่ครั้งใน1นาทีนะคะนอกจากนี้นะคะในเพลงคลาสสิกนะคะมีการใช้ศัพท์กำกับความเร็วของเพลงเป็นสำคัญด้วยนะคะโดยนักแต่งเพลงเนี่ยมักจะเขียนกำกับไว้ต่อเริ่มต้นของเพลงนะคะเพื่อจะให้รู้ว่าเฮ้ยเพลงนี้นะคะจะเล่นด้วยความเร็วเท่าไหร่หรือบางทีก็กำกับอยู่ระหว่างเพลงเพื่อต้องการให้เปลี่ยนความเร็วของเพลงนะคะคำศัพท์ก็เช่นคำว่า Adente นะคะแปลว่าความเร็วปานกลางหรือคำว่า Largo นะคะแสดงหมายถึงว่าเพลงนี้ให้เล่นจังหวะที่ช้ามากๆนะคะองค์ประกอบต่อไปค่ะคือ Duration ค่ะคือระยะเวลาของเสียงนะคะเริ่มจากลักษณะเสียงของโน้ตแต่ละตัวเนี่ยมีความสั้นแล้วก็ยาวนะคะขึ้นอยู่กับค่าของตัวโน้ตที่เอาประกอบมาเป็นทำนองเพลงนะคะเช่นโน้ตตัวกลมนะคะมีค่าเท่ากับ4จังหวะตัวขาว2จังหวะตัวดำ1จังหวะตัวขบเขต1ชั้นครึ่งจังหวะอันนี้เราอาจจะเคยผ่านตากันมาบ้างนะคะหรือความรู้เรื่องนี้ก็จะอยู่ในตอนที่สมัยที่เราเรียนมัธยมปลายนะคะระยะเวลาของเสียงนะคะรวมไปถึงเสียงเงียบด้วยนั่นหมายถึงว่าอะไรในทางทฤษฎีดนตรีหรือการเขียนโน้ตเนี่ยเราจะมีเครื่องหมายตัวหยุดค่ะเครื่องหมายตัวหยุดเนี่ยก็จะมีค่าความสั้นยาวเท่ากับของค่าตัวโน้ตเลยทีเดียวนะคะนั่นหมายถึงว่ามันจะมีเครื่องหมายตัวหยุดที่เป็นเครื่องหมายตัวหยุดตัวกลมเครื่องหมายตัวหยุดตัวขาวตัวดำนะคะเครื่องหมายตัวหยุดขบเขต1ชั้นตัวอย่างตัวขบเขต2ชั้นต่างๆพวกนี้นะคะฉะนั้นวิธีการที่ใช้หรือวิธีการอ่านโน้ตค่าของตัวโน้ตแล้วก็ตัวหยุดก็จะใช้วิธีการเดียวกันนะคะระยะเวลาของเสียงนะคะถูกนำมาประกอบเป็นริทึมค่ะหรือจังหวะที่ประกอบเป็นรูปแบบต่างๆนะคะเช่นจังหวะช้าๆจังหวะลุมบ้านะคะหรือจังหวะดิสโก้การนำมาประกอบเป็นจังหวะต่างๆเนี่ยนะคะเป็นการนำเสียงของตัวโน้ตที่สั้นหรือยาวหรือมีการใส่ตัวหยุดเข้าไปฉะนั้นในแพทเทิร์นเนี่ยจะมีทั้งโน้ตสั้นโน้ตยาวแล้วก็มีตัวหยุดด้วยนะคะแล้วการรวมแพทเทิร์นก็อาจจะรวมกันใน1ห้อง2ห้องหรือ3ห้อง4ห้องแล้วแต่จังหวะนั้นๆนะคะ
องค์ประกอบต่อไปนะคะคือ texture ค่ะ texture นะคะคือพื้นผิวของดนตรีที่สัมผัสได้ด้วยการฟังนะคะถ้าเราเปรียบเทียบค่ะเราเปรียบเทียบ texture เอานึกถึงกระดาษดีกว่าถ้ากระดาษนะคะเริ่มทีเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นพื้นผิวที่มันเรียบๆถูกไหมคะนั่นคือพื้นผิวแบบหนึ่งแต่เมื่อไหร่ที่เราเอากระดาษมาขยำขยำขยำแล้วก็ขี้ออกมาใหม่เนี่ยเราจะเห็นว่ากระดาษจะมีรอยยับนั่นก็จะเป็น texture อีกแบบหนึ่งใช่ไหมคะทีนี้ texture ของเพลงอ่ะมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ทำนองเพลงค่ะหรือการเอาทำนองเพลงมาประกอบกันให้เป็นเพลงหรือเขาเรียกอะไรนะเอาทำนองมาประกอบกับการประสานเสียงนะคะถ้าเป็นทำนองเดียวเราจะเคยได้ยินนะคะก็คือโมโนโฟนีนะคะทำนองเดียวก็คือมีเป็นทำนองเดียวเลยไม่มีการประสานเสียงใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็มีโพลิโฟนีก็คือเป็นแนวเพลงที่มีหลายทำนองดำเนินไปพร้อมๆกันนะคะนอกจากนี้นะคะพื้นผิวของดนตรีเนี่ยอาจมีความแตกต่างไปตามลักษณะของวงดนตรีนะคะนั่นหมายความว่าไงถ้าเป็นวงสตริงที่เราคุ้นเคยกันดีในเพลงป๊อปนะคะก็จะมีเครื่องดนตรีประกอบกันประมาณ 4-5-6 ชิ้นนะคะไม่มากนะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับวงออร์เคสตราที่มีเครื่องดนตรี40ชิ้น60หรือ100ชิ้นเนี่ยก็จะทำให้รู้สึกความรู้สึกของเราในพื้นผิวของดนตรีมีความแตกต่างกันไปนะคะรวมถึงบทบาทของดนตรีในเพลงด้วยนะคะนั่นหมายถึงว่าอะไรบทบาทก็คือถ้าท่อนโซโล่พื้นผิวของดนตรีจะเป็นยังไงเครื่องดนตรีที่โซโล่จะมีลักษณะโดดเด่นแบบไหนหรือดนตรีนี้เช่นนะคะเป็นการร้องเดี่ยวแล้วมีเปียโนเล่นประกอบอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเป็นเขาเรียกอะไรหน้าบทบาทของดนตรีก็จะมีทำให้เทเจอร์มีความแตกต่างกันออกไปนะคะต่อไปนะคะครูจะเปิดตัวอย่างให้ฟังกันนะคะโดยที่ตัวอย่างนี้เป็นการขับร้องประสานเสียงนะคะโดยที่ให้ฟัง2แบบก็คือแบบนึงก็คือโมโนโฟนีลักษณะของการขับร้องประสานเสียงที่เป็นทำนองเดียวไม่มีการแบ่งประสานเสียงให้เป็นเสียงสูงเสียงต่ำในแต่ละเซกชันกับอีกประเภทหนึ่งค่ะก็คือโพลิโฟนีก็คือมีหลายๆแนวทำนองนะคะร้องประสานกันนะคะต่อไปค่ะสตรัคเจอร์ค่ะคือโครงสร้างของดนตรีนะคะในรูปแบบของดนตรีตะวันตกเนี่ยสิ่งที่เราแบ่งโครงสร้างในเบื้องต้นก็คือรูปแบบของเพลงเป็นแบบไหนเช่นเพลงนี้เป็นเพลงท่อนเดียวนะคะเพลงนี้เป็นเพลง2ท่อน3ท่อนหรือแม้แต่ถ้าเกิดในเพลงป๊อปปูล่าเนี่ยก็จะมีโครงสร้างชัดเจนเช่นเพลงบลูส์นะคะเพลงบลูส์ต้องมีโครงสร้างของคอร์ด12ห้องนะคะถึงเรียกว่า12บาร์บลูส์นะคะงั้นนี่คือลักษณะเรียกว่าโครงสร้างของเพลงครูอยากยกตัวอย่างค่ะโครงสร้างของเพลงป๊อปค่ะเพลงป๊อปนะคะส่วนใหญ่จะมีโครงสร้างที่ง่ายๆค่ะก็คือเริ่มต้นก็มีอินโทรใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็เข้าท่อนเวิร์สท่อนเวิร์สก็มักจะมี1ท่อนหรือ2ท่อนนะคะเสร็จแล้วก็เข้าสู่ท่อนฮุกท่อนฮุกก็คือท่อนที่บรรเลงซ้ำๆหลายๆครั้งเวลาที่เราฟังเพลงป๊อปเรามักจะเจอท่อนที่มันบรรเลงซ้ำถูกไหมคะหรือร้องซ้ำนี่พอเข้าท่อนฮุกเสร็จก็มักจะไปท่อนเข้าท่อนเวิร์สอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็กลับไปที่ท่อนฮุกใหม่นะคะหลังจากนั้นก็มักจะมีท่อนโซโล่ที่อยู่กลางเพลงแล้วก็กลับไปที่ท่อนฮุกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จบเพลงนี่คือเพลงป๊อปทั่วไปที่เรามองเห็นนะคะเราก็จะมองเห็นว่าจริงๆแล้วท่อนเพลงเนี่ยไม่ได้มากเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเพลงคลาสสิกเนี่ยเขาก็จะท่อนค่อนข้างใหญ่ค่ะบางเพลงเนี่ยมีท่อนหนึ่งยาวถึง10นาทีเลยทีเดียวนะคะเขาก็จะเรียกว่า movement นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเพลงคลาสสิกนะคะโครงสร้างอีกเรื่องนึงนะคะที่สำคัญก็คือโครงสร้างของคำร้องค่ะเพลงป๊อปนะคะเราจะมีคำร้องเป็นองค์ประกอบสำคัญถูกไหมคะฉะนั้นการประพันธ์คำร้องก็ต้องมีรูปแบบหรือฉันทลักษณ์ที่ใช้ในการแต่งเพลงด้วยแต่ปัจจุบันนี้ครูเอ๋ว่าค่อนข้างจะมีความหลากหลายว่าบางเพลงบางทีนะคะเราก็จะลืมไปแล้วว่ามันสัมพันธ์กันตรงไหนแต่จริงๆยังคงมีอยู่ค่ะองค์ประกอบต่อไปนะคะคือทิมเบอร์ค่ะก็คือเสียงหรือสีสันของดนตรีค่ะ
เราใช้คำว่าโทนคัลเลอร์นะคะก็คือสีของเสียงสีของเสียงหมายความว่าไงถ้าครูเอเปรียบเทียบค่ะครูเอเปรียบเทียบว่าเสียงที่เรากำลังได้ยินเนี่ยเปรียบเทียบเป็นสีต่างๆนะคะเราจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นหมายความว่ายังไงสมมติว่าถ้าเป็นนักร้องหญิงเราเคยได้ยินเสียงนักร้องหญิงใช่ไหมคะนักร้องหญิงหลายๆคนก็จะมีเอกลักษณ์ของเสียงที่แตกต่างกันออกไปเราอาจจะรู้สึกว่าเสียงของนักร้องคนนึงนะคะเป็นคนที่ร้องเพลงเสียงแล้วหวานฟังแล้วเพราะจังเลยนะคะเราก็อาจจะเปรียบเทียบว่าเขาสีเขาเป็นสีชมพูในขณะที่อีกคนนึงเป็นนักร้องหญิงที่อยู่ในวงเพลงล็อกนะคะเสียงก็จะฟังต่ำๆห้าวๆหน่อยอะไรเงี้ยเราก็อาจจะมองเขาว่าอุ้ยเขาไม่ใช่สีชมพูนะคนนี้เป็นสีเขียวนั่นก็คือลักษณะของcolor ก็คือสีของเสียงนั่นเองนะคะฉะนั้นแต่ละคนค่ะแต่ละคนมีเสียงที่แตกต่างกันแอมอันนี้เราสามารถที่จะยกตัวอย่างง่ายๆค่ะเช่นเพื่อนเรานะคะเราจะสามารถจำได้ว่าเสียงแบบนี้คือใครจริงไหมคะเวลาที่ยิ่งสมัยก่อนนะโทรศัพท์เนี่ยไม่มีโชว์เบอร์ไม่มีโชว์ชื่อไม่มีโชว์หน้าเหมือนปัจจุบันนี้นะคะพวกคนรุ่นก่อนเนี่ยเก่งมากเลยเวลารับโทรศัพท์ที่บ้านเนี่ยจะเดาได้ทันทีเลยว่าเนี่ยคนเนี้ยโทรมาใครโทรมานะคะก็คือจำได้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงใครฉะนั้นแต่ละคนจะมีเอกลักษณ์ของเสียงเป็นของตัวเองนั่นหมายถึงว่าเราเองค่ะก็จะจำได้เช่นกันว่าเสียงที่เรากำลังได้ยินอยู่เสียงเพลงที่เรากำลังได้ยินอยู่นั้นศิลปินเป็นใครเพราะว่าลักษณะเฉพาะของเสียงของศิลปินแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันนะคะตอนนี้นะคะเรามาฟังเสียงจากคณะขับร้องประสานเสียงนะคะว่ามีเสียงร้องเป็นยังไงบ้างค่ะนะคะทำให้มีการแบ่งประเภทของเสียงร้องนะคะในวงขับร้องประสานเสียงเนี่ย5โดยพื้นฐานจะมีทั้งหมด4เสียงด้วยกันนะคะก็คือโซปราโนเสียงสูงของผู้หญิงเสียงอันโต้ก็คือเสียงต่ำของผู้หญิงนะคะแล้วก็เสียงเทเนอร์เสียงสูงผู้ชายและก็เสียงต่ำผู้ชายคือเสียงเบสนะคะแต่ถ้าเกิดว่าแบ่งมากกว่านั้นเช่นในการร้องโอเปร่านะคะก็จะมีเสียงกลางของผู้หญิงเข้ามาก็คือเมโซโซปราโนแล้วก็มีเสียงกลางของผู้ชายเข้ามาก็คือบาริโทนนะคะนี่คือลักษณะของเสียงร้องนะคะที่ถูกแบ่งอยู่ในคณะนักร้องประสานเสียงหรือในการขับร้องโอเปร่านะคะทำให้เราเห็นความแตกต่างของเสียงของแต่ละแนวนะคะนอกจากเสียงร้องนะคะสีของเสียงเนี่ยดูจากอะไรก็ดูจากเสียงของเครื่องดนตรีค่ะเครื่องดนตรีที่แตกต่างกันก็ให้ลักษณะของเสียงที่แตกต่างกันด้วยนะคะเช่นเครื่องลมไม้ก็ให้ลักษณะเสียงแบบนึงเครื่องลมทองเหลืองให้ลักษณะเสียงแบบนึงหรือแม้แต่เครื่องลมทองเหลืองที่มีขนาดต่างกันก็ให้ลักษณะเสียงที่แตกต่างกันเหมือนกันนะคะเช่นหมายความว่ารู้จักทัมเป็ตใช่ไหมคะทัมเป็ตเนี่ยจะเป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงแหลมมากเลยอันนี้เป็นเครื่องบราสเป็นเครื่องทองเหลืองเหมือนกันแต่ในขณะที่เคยเห็นตัวหอยโข่งตัวใหญ่ๆไหมคะหอยโข่งตัวใหญ่เนี่ยจะมีเสียงที่ต่ำมากนะคะก็คือจะเป็นกลุ่มเสียงที่อยู่ในกลุ่มเสียงเบสฉะนั้นเหมือนกันค่ะในเครื่องดนตรีเองก็มีการแบ่งประเภทเสียงเนี่ยคล้ายกับหรือเหมือนกับการขับร้องประสานเสียงก็คือมีช่วงที่เป็นแบบโซปราโนเสียงสูงอัลโต้เทนเนอร์บาริโทนเบสเหมือนกันนะคะ
นอกจากนี้นะคะลักษณะของเสียงหรือสีสันของเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ก็รวมไปถึงดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ด้วยหรือดนตรีที่เล่นด้วยเครื่องดนตรีไฟฟ้าหรือปัจจุบันนี้นะคะก็มักจะมีเขาเรียกว่ามีดีเจใช่ไหมคะดีเจที่ทำเพลงที่แบบเป็นเพลงตื้อตื้อตื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะมีลักษณะของสีสันของเสียงที่แตกต่างแล้วก็โดดเด่นเฉพาะตัวค่ะสีของเสียงนะคะที่นอกจากจะปรากฏอยู่ในเครื่องดนตรีแล้วนั่นอาจจะรวมถึงเสียงที่เกิดจากการกระทบของอวัยวะนะคะเช่นการปรบมือหรือเอามือตบไปที่ตักนะคะหรือเสียงธรรมชาตินะคะเสียงน้ำตกเสียงนกร้องหรือเสียงบรรยากาศต่างๆที่อยู่รอบตัวด้วยอันนี้รวมเข้าไปอยู่ในถ้าอยู่ในเพลงก็ถือว่าเป็นตัวที่ทำให้เกิดสีสันของเสียงที่แตกต่างกันออกไปค่ะองค์ประกอบสุดท้ายของดนตรีค่ะคือไซเลนค่ะไซเลนแปลว่าความเงียบนะคะแอบคงจะงงใช่ไหมคะว่าดนตรีมีเงียบด้วยเหรอจริงๆมีนะคะถ้าเราคิดแค่ว่าเพลงป๊อปที่เราร้องกันอยู่เนี่ยเวลาที่เราร้องเพลงเองเนี่ยใน1ประโยคเรายังมีร้องโน้ตสั้นโน้ตยาวใช่ไหมคะและระหว่างประโยคเรายังมีการหยุดพักหายใจเพื่อจะไปร้องประโยคต่อไปนั่นแหละคือตรงที่เราหยุดก็คือความเงียบที่ถูกประกอบออกมาเป็นเพลงนะคะในเพลงคลาสสิกค่ะหรือเพลงที่มีตัวโน้ตที่กำกับให้เราเล่นนะคะจะมีเห็นชัดเลยค่ะว่ามีตัวหยุดกำกับไว้ว่าตรงนี้เล่นตรงนี้หยุดตรงนี้เล่นตัวดำตรงนี้หยุดตัวดำนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแสดงว่าไซเลนอยู่ในเพลงทั้งหมดแต่เพียงแต่ว่าทำไมเราถึงรู้สึกว่าเอ๊ะเราได้ยินเพลงมันไม่ได้หยุดเงียบไปเลยนะเป็นเพราะอะไรคะวงดนตรีถ้าเกิดว่าไม่ได้เล่นชิ้นเดียวไม่ได้เล่นชิ้นเดียวหรือไม่ได้ร้องเพลงคนเดียวอย่างที่ครูพูดยกตัวอย่างตะกี้นี้นะคะมันก็จะเป็นลักษณะว่ามีดนตรีอื่นยังเล่นประกอบอยู่นะคะเลยทำให้เวลาที่เราฟังเนี่ยมันก็รู้สึกเหมือนมีการฟังที่ต่อเนื่องไม่มีเสียงที่ขาดออกจากกันนะคะแต่เห็นไหมคะคิดง่ายๆค่ะไซเลนให้ย้อนกลับไปคิดเรื่องของการร้องเพลงค่ะถ้าร้องเพลงทำนองเพลงที่เราร้องในประโยคเพลงวลีเพลงไม่มีการเว้นวรรคนั่นแหละค่ะคือไซเลนทั้งหมดนะคะคือองค์ประกอบของเพลงหรือดนตรีที่มีอิทธิพลสำคัญต่อการกระตุ้นให้ผู้ฟังนะคะเกิดการตอบสนองทั้งทางอารมณ์แล้วก็ร่างกายนะคะซึ่งอาจารย์จะอธิบายเพิ่มเติมในเนื้อหาลำดับต่อไปค่ะ